อโยธยาลิงค์สนามกอล์ฟแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์ที่ติด Top 100 Courses in the World 2015จากนิตยสาร Golf Magazine USA รวมทั้งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Club Championship 2016โดยได้รับเกียรติจากมิสเตอร์โจพาสอฟ Senior Editor Golf Magazine USA and Chairman of the Top 100 Courses Ranking Panel และมิสเตอร์เดวิด V. Smith President of World Club Championshipและนายพิทักษ์อินทรวิทยานันท์ประธานสนามกอล์ฟอโยธยาลิงค์รวมทั้งคุณชัยโสพลพนิชคุณสันติพิรมภักดีคุณธนากรเสรีบุรีและคุณณรงค์พรหมลักขโนผู้ก่อตั้งสนามกอล์ฟอโยธยาลิงค์แถลงข่าวร่วมกันในวันอังคารที่24พฤศจิกายน2558ณคลับเฮาส์สนามกอล์ฟอโยธยาลิงค์เราภูมิใจแน่นอนเพราะว่าเราเกียรติยศนี้ไม่ใช่เป็นของสนามกอล์ฟอโยธยาลิงค์เท่านั้นแต่เป็นของประเทศชาติของเราเป็นของภูมิภาคของเรานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจมากกว่านั้นก็คือว่าเราได้สามารถสร้างมาตรฐานให้ชาวโลกเห็นว่าเมืองไทยเรามีของดีๆนะฮะที่ไปอวดชาวโลกได้นิตยสารกอล์ฟแมกกาซีนสหรัฐอเมริกาประกาศผลจับอันดับ Top 100 Courses in the World 2015หรือ100สนามยอดเยี่ยมของโลกประจำปี2558โดยมีสนามกอล์ฟอโยธยาลิงค์ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการมาเพียง8ปีได้รับการจัดอันดับครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและติดอันดับที่76ของโลกอย่างสง่างามโดยเป็นสนามแรกและสนามเดียวในประวัติศาสตร์กีฬากอล์ฟประเทศไทยรวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนิตยสารกอล์ฟแมกกาซีนสหรัฐอเมริกาถูกยอมรับโดยวงการกอล์ฟทั่วโลกว่าเป็นสถาบันการจัดอันดับสนามกอล์ฟที่เก่าแก่และทรงเกียรติมากที่สุดมียอดพิมพ์หลายล้านฉบับและมีสื่อออนไลน์ที่มีผู้รับชมหลายสิบล้านคนทั่วโลกนอกจากนี้เนื่องจากการติดอันดับท็อป100สนามกอล์ฟอโยธยาลิงค์จึงมีสิทธิ์และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Club Championship 2016โปรแกรมการแข่งขันของเหล่านักกอล์ฟสมัครเล่นซึ่งเป็นผู้ชนะของสนามที่ได้รับการจับอันดับท็อป100ทั่วโลกโดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4-9 ธันวาคม 2559 นี้การแข่งนั้นก็เพียงเป็นเรื่องของในเชิงพาณิชย์ซึ่งเราไม่ได้เน้นที่เราจะแข่งในปีหน้าก็ไม่ใช่เรื่องของมืออาชีพเป็นเรื่องสมัครเล่นเราจะเชิญสนามกอล์ฟที่เป็นตัวแทนอยู่ในอันดับโลกของร้อยของโลกมาแข่งกันซึ่งทำให้เขารู้จักเมืองไทยเนี่ยมากขึ้นอโยธยาลิงค์อยู่ห่างไปทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครตัวระยะทางขับรถไม่เกิน1ชั่วโมงได้รับการเสนอโครงร่างโดยนักกอล์ฟผู้เป็นตำนานของออสเตรเลียปีเตอร์ทอมสันอย่างไรก็ตามทุกรายละเอียดของการออกแบบโครงสร้างการปรับวัดระดับและพื้นผิวเพื่อการเล่นการถนอมเลี้ยงหญ้าพันธุ์ที่เหมาะสมจนเป็นกรีนและแฟร์เวย์อันสมบูรณ์การคัดสรรทรายพิเศษให้มีคุณภาพสม่ำเสมอทุกบังเกอร์ไปจนถึงภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมได้ถูกกำกัดควบคุมในทุกขั้นตอนด้วยความทุ่มเทและพลังสรรสร้างของประธานและทีมงานจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี2554อโยธยาลิงค์ถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า10เมตรในจุดที่ลึกที่สุดนานหลายเดือนโครงสร้างที่ออกแบบก่อสร้างได้มาตรฐานแข็งแรงทำให้สนามไม่เกิดความเสียหายอย่างหนักท่านประธานและคณะกรรมการบริหารเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการปรับปรุงบางหลุมขึ้นมาใหม่ส่งผลให้สนามความยาว 7,626 หลาระดับแชมเปี้ยนชิพยิ่งเป็นที่ยอมรับโดยสมาชิกและวงการในการปั้นรูปทรงของกรีนและแฟร์เวย์ที่น่าทึ่งและท้าทายกลยุทธ์การออกแบบหลุมทรายที่แยบยลและเรื่องราวอันน่าประทับใจที่ส่งผลให้คณะกรรมการจัดอันดับที่ลงคะแนนต่างชื่นชมถึงความหลากหลายของหลุมที่สมบูรณ์ไร้ที่ตินี่คือเหตุผลที่อโยธยาลิงค์ได้รับการจัดอันดับที่76ของโลกอย่างสง่างามโดยเป็นที่แรกและที่เดียวในประวัติศาสตร์ของกีฬากอล์ฟประเทศไทยรวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้